หลังจากที่เจอฝนกันมาหลายวันนะคะแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึง20พฤษภาคมค่ะบ้านเราตอนบนฝนก็จะเริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีฝนฟ้าคะนองได้บางพื้นที่นะคะโดยมีปัจจัยจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมค่ะขณะที่ลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอยู่มีกำลังอ่อนลงค่ะส่วนภาคใต้นะคะพรุ่งนี้แล้วก็วันถัดไปยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะมีกำลังอ่อนลงแล้วค่ะแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงก็เตือนนะคะเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งพรุ่งนี้ต่อไปอีก1วันค่ะสำหรับพายุไซโคลนโมคานะคะที่ปกคลุมประเทศเมียนมาตอนบนล่าสุดค่ะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะและแนวโน้มก็จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปค่ะ